วัตถุประสงค์ของเวทีวันนี้พูดสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะได้ผมว่าแหมเดี๋ยวอาจารย์ไม่เตรียมอะไรมาเลยก็คืออยากให้เราเรียนรู้เครื่องมือการทำงานที่เรียกว่าการถอดบทเรียนอันวันนี้จะเป็นเทคนิควิธีการจริงๆถอดบทเรียนมันจะมีหลายตัวแบบมากซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเติมให้พวกเราเป็นระยะนะคะอีกวัตถุประสงค์นึงก็คืออยากให้พวกเราทำการทบทวนตนเองตั้งแต่ช่วงต้นจนถึงสิ้นเดือนที่ผ่านมาก็ประมาณ3เดือนนะแล้วก็จะเอาสิ่งที่เราทบทวนตนเองนั่นแหละค่ะมาจัดทำรายงานความก้าวหน้าโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าถอดบทเรียนเนี่ยมาช่วยดึงข้อมูลที่นักร้องทำกันมาไว้แล้วก็ลองมาทบทวนกันอีกทีนึงแล้วก็สุดท้ายอาจจะเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวเราลองหารือกันว่าแล้วเราจะทำรูปแบบของการจัดทำรายงานความก้าวหน้าที่เหมือนที่นุ่นบอกว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหรือจะเป็นฟอร์แมตเดียวกันได้อย่างไรเนาะคือถ้ามันเป็นแนวทางเดียวกันแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่าดูจากแผนที่พวกเราทำที่ผ่านมาที่วันหลังจากเวทีคราวที่แล้วแล้วพวกเราไปปรับแผนใช่ไหมคะพี่ก็เห็นความชัดเจนของแผนมากขึ้นนะคะมันมีรายละเอียดเยอะแล้วก็เห็นว่าภายใต้ชื่อโครงการของพวกเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ 6-7 โครงการเนี่ยมันออกแบบดีไซน์ด้วยสเต็ปด้วยวิธีการเคลื่อนคล้ายคลึงกันโดยหลักๆมากกระบวนการหลักคล้ายคลึงกันแต่ดีเทลในรายละเอียดของแต่ละโครงการจะแตกต่างกันไปบ้างทีนี้ถ้าเรามีไอ้โครงการ 6-7 โครงการตรงนี้ที่ออกมาในลักษณะของการทำงานที่คล้ายเนื้องานคล้ายคลึงกันเนี่ยมันจะมีวิธีการทำงานอย่างไรที่จะผสานให้พวกเราทำงานใช้ประโยชน์ร่วมกันจากทั้ง 6-7 โครงการโดยที่เราไม่เหนื่อยมากไม่ต้องลุกวิ่งลงไปวิ่งในทุกโครงการเพราะพี่เห็นสภาพอย่างที่แอลเล่าให้ฟังที่ผ่านมาก็สาหัสอยู่ใช่ไหมคะบางโครงการต้องวิ่งไปช่วยคนทุกคนนี้แล้วโครงการตัวเองก็อาจจะดรอปไปบ้างขนาดเดียวกันเราก็วิ่งตามไม่ทันเพราะเวลาของโครงการมันเกิดไล่เรียงกันทีนี้เดี๋ยวลองดูนะคะพี่จะให้เครื่องมือก่อนแล้วตอนท้ายหรือตอนช่วงใกล้ๆเราจะปิดอาจจะคุยกันสักนิดนึงว่าเราจะประสานความร่วมมือแล้วก็จะทำยังไงให้พวกเราเหนื่อยน้อยลงจากการผนวกแผนร่วมกันนะคะทีนี้พี่ก็จะไปเรื่อยๆเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังดีกว่านะคะว่าถอดบทเรียนคืออะไรแล้วเราทำกันอย่างไรน้องๆที่เชื่อว่าน้องๆคงจะเข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียนมาบ้างแล้วแต่อาจจะลักษณะของคนให้ข้อมูลเป็นหลักใช่ไหมคะหลักจะไม่ได้เรียนรู้หลักคิดวิธีคิดของมันว่าเครื่องมือถอดบทเรียนนั้นมันมีไว้เพื่ออะไรแล้วก็วัตถุประสงค์ของมันเนี่ยมันใช้สำหรับประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างจริงๆมันมีหลากหลายในการใช้เครื่องมือตรงนี้เพื่อประยุกต์ใช้นะคะคงไม่ใช่แค่ว่ามาถอดบทเรียนแล้วได้บทเรียนออกมาแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่ถ้าเราชำนาญกับเครื่องมือตัวนี้เราสามารถปรับไปใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์นะคะแล้วก็สิ่งที่พี่คาดหวังในเวทีในวันนี้ก็คืออยากให้เราใช้ประโยชน์จากการถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่พี่คาดหวังจากน้องๆสำหรับเวทีนี้ถึงแม้จะไม่ได้เช็คอินเมื่อกี้นี่เนาะพี่ไปสอนเรื่องถอดบทเรียนมาเยอะมากกับหลายหน่วยงานหลายองค์กรแม้กระทั่งตัวเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องเป็นคนเคลื่อนงานเองแต่ปรากฏว่าสอนไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเอาไปใช้ต่อนะคะแล้วก็ถึงเวลาก็มาชวนให้พวกเราไปถอดให้อยู่เรื่อยๆซึ่งพี่บอกว่าวันหลังถ้าพี่ไปแล้วพี่ต้องมาซ้ำเนี่ยพี่ไม่แฮปปี้กับมันเลยก็ฝากพวกเราไว้ว่าพวกเราเป็นเชนเอเจนต์แล้วพี่ก็ฝากของบ้านกับพวกน้องๆค่อนข้างมากก็คือตัวน้องเองคือคนที่จะต้องเอากระบวนการที่ไปใช้แล้วก็ไปฝึกคนอื่นด้วยนะคะหวังว่าเรียนรู้แล้วเก็บเกี่ยวไปแล้วก็ฝึกไปไม่มีใครทำกระบวนการใดๆในครั้งเดียวเราเก่งนะคะเอาไปใช้บ่อยๆแล้วฝึกมากๆมันจะทำให้เราเกิดความชำนาญแล้วที่สุดเราจะมองงานออกด้วยเครื่องมือแบบนี้นะคะที่เราสามารถประยุกต์ใช้ในหลายๆเรื่องได้นะคะสิ่งที่พี่จะคุยให้ฟังวันนี้ก็คงจะมีประมาณ 3-4 เรื่องแรกก็คือเดี๋ยวเราทบทวนนิดนึงว่าบทบาทของทางมูลนิธิกับทางเจนวีเนี่ยที่จะทำร่วมกันเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วก็ใช้ให้ความรู้ในเรื่องวิธีวิทยาการถอดบทเรียนแล้วก็จะเน้นเฉพาะเทคนิคที่เรียกว่า AAR นะคะแล้วก็ไปสู่การทำโจทย์ฝึกปฏิบัติร่วมกันสิ่งที่พี่หวังก็คือคุณค่าร่วมคุณค่าร่วมในที่นี้หมายถึงคุณภาพผลงานของเราในอนาคตเราจะมีเทคนิคเครื่องมือในการทำงานใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้เรามีทำงานที่มีคุณภาพมีทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้เป็นภาพรวมเวทีแรกเราทบทวนกันว่าความเป็นตัวตนความเป็นเอกลักษณ์ของ Gen V เนี่ยคืออะไรใช่ไหมคะตรงกลางเวทีครั้งที่2ที่เราคุยกันมาเนี่ยค่ะเป้าหมายของเราก็คือเราจะพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้เป็น active citizen ใช่ไหมคะเพื่อนำไปสู่การจัดการตนเองของชุมชนอันนี้คือสิ่งที่พวกเราคิดกันมาทบทวนกันมาภายใต้เป้าหมายอันนี้เราก็มีโครงการพี่ไม่รู้เขียนครบหรือเปล่านะคะหรือจะหลุดหายไปบ้างไหนบ้างมีเป็นโครงการย่อยในเรื่องที่ของที่บางบานที่บ้านใหม่ที่ศรีบูรพาบางหลวงยังมีอยู่ไหมคะไม่มีแล้วนะคะแล้วก็มีเชียงรากใหญ่บอกเงินคลองยงและบางภาษีใช่ไหมคะอันนี้ค่ะเป้าหมายของเราเป็นความเป็น Gen V แต่ว่าเรากำลังจะฝึก
สร้าง Active Citizen ผ่านปฏิบัติการที่เรียกว่า6โครงการ6โครงการที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้นะคะไม่ใช่เป้าหมายส่วนนึงอาจจะได้เป้าหมายด้วยเป้าหมายที่ตอบโจทย์ของชุมชนแต่ขณะเดียวกันเป้าหมายที่ในฐานะที่มันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเราเองพัฒนาอาสาสมัครพัฒนาคนรุ่นใหม่ผ่านปฏิบัติการจริงในสังคมพี่ถือว่าโครงการทั้งหลายที่พวกเรากำลังทำอยู่เป็นโซเชียลแล็บของพวกเราในการฝึกปฏิบัติจริงมันคือเครื่องมือสะท้อนสถานการณ์ของสังคมแต่เราต้องใช้มันในฐานะเครื่องมือนะคะแต่ว่าเครื่องมือนั้นมันจะไปตอบเป้าหมายของชุมชนนั่นก็คือเป็นผลที่ดีนะคะขณะเดียวกันบทบาทของมูลนิธิจะทำหน้าที่ในการหนุนเสริมให้โอกาสแล้วก็ฝึกการพัฒนาศักยภาพพวกเรานะคะรวมทั้งสนับสนุนให้มีเวทีแบบเนี้ยเวทีที่เราจะมีปฏิบัติการทางสังคมเกิดขึ้นอันนี้พี่ภาพพูดภาพโดยสรุปนะคะแต่การให้โอกาสและการพัฒนาศักยภาพเนี่ยค่ะก็อยู่ที่เราวางแผนร่วมกันนะคะทีนี้เราจะเข้าสู่เรื่องของการถอดบทเรียนมันสำคัญอย่างไรนะคะควรทำเมื่อไหร่แล้วทำอย่างไรนะคะพวกเราเคยได้ยินคำว่าบทเรียนกันใช่ไหมคะบทเรียนมันคืออะไรลองคิดตามนะคะบทเรียนคือความรู้ที่เป็นข้อค้นพบใหม่หรือเป็นบทสรุปที่ได้จากประสบการณ์ของกระบวนการทำงานจริงถ้าเกิดเรายังไม่ทำงานเลยไม่ทำกิจกรรมใดๆเลยเราจะเรียกว่าเรามีบทเรียนได้ไหมคะหมายถึงถ้าบทเรียนในโครงการนะถ้าพี่บอกว่าเรามีบทเรียนของโครงการในเรื่องของพัฒนาคนรุ่นใหม่ไหมถ้าเรายังไม่เคยมีปฏิบัติการเรื่องนั้นเราก็อาจจะยังไม่ได้บทเรียนแต่ถ้าถามว่าในชีวิตจริงเรามีบทเรียนเกิดขึ้นไหมมีเยอะแยะเพราะเราผ่านเหตุการณ์อะไรมาเยอะถูกไหมคะแต่ว่าเงื่อนไขของการเป็นบทเรียนคงไม่ได้บอกว่าทำงานไปแล้วเรามีประสบการณ์เรามีปัญหาเราบอกว่ามันมีปัญหาเราอธิบายเหตุการณ์ได้หมดแต่เหตุการณ์นั้นจะไม่เรียกว่าบทเรียนเลยถ้าเราไม่สามารถบอกเงื่อนไขของการเกิดเหตุการณ์ได้นะคะบทเรียนที่ดีจะต้องอธิบายเหตุการณ์ได้บอกเงื่อนไขที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เป็นการเล่าเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแต่ต้องมีคำอธิบายที่มีคุณค่าต่อการนำไปปฏิบัติได้บทเรียนของเราอาจจะไม่ใช่บทเรียนของคนอื่นแม้เราจะผ่านเหตุการณ์เดียวคนสองคนอาจจะผ่านเหตุการณ์เดียวกันมาบทเรียนอาจจะไม่เหมือนกันเพราะจุดสนใจความมุ่งหวังแล้วก็ความประทับใจกับเหตุการณ์นั้นอาจจะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าถ้าเราจะเอาบทเรียนที่เราประสบการณ์มานั้นไปให้คนอื่นถ่ายทอดให้คนอื่นนั้นถ้าจะให้เขานำไปใช้ได้มันต้องอธิบายได้ว่ามันเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขใดเพราะไม่เช่นนั้นบทเรียนจะไม่มีความหมายที่ยกตัวอย่างเช่นว่าเราทำงานเราผ่านบทเรียนมาส่วนนึงเราทำงานกับชุมชนแล้วชุมชนประสบความสำเร็จมันสำเร็จภายใต้เงื่อนไขของชุมชนนั้นๆแต่ถ้าเกิดคนอื่นจะเอาบทเรียนชุดนี้ไปใช้นั่นหมายถึงว่าเขาต้องสร้างสภาพแวดล้อมเงื่อนไขต่างๆให้เหมือนกับชุมชนที่เราเอาไปทำเพราะไม่เช่นนั้นเหตุการณ์มันจะเงื่อนไขความสำเร็จมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะต้องเข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขเพราะมิฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าเราเอาบทเรียนของอีกคนมาใช้แต่เราไม่รู้เงื่อนไขของมันคืออะไรแล้วเราทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับเขาเรากลับไปโทษเขาว่าบทเรียนเขาไม่ใช่บทเรียนที่ดีอันนั้นต่อว่าเขาไม่ได้เพราะหนึ่งเราอาจจะไม่ได้จัดสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดเงื่อนไขที่ให้มันตรงกันบทเรียนมันจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขเฉพาะนะคะแล้วก็บทเรียนมันจะช่วยให้เราไม่ทำผิดซ้ำถ้าเรามีบทเรียนแล้วเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วแล้วเรากำลังเจอเหตุการณ์เดียวกันแล้วเรายังไม่เรียนรู้กับมันเราไม่ใช้บทเรียนที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาก็ถือว่าเราไม่เรียนรู้นะคะลักษณะของบทเรียนมันจะมีจำแนกได้หลายแบบเมื่อกี้พี่พูดไปบ้างแล้วเหมือนกันว่าแต่ละคนมีบทเรียนที่แตกต่างกันบทเรียนนั้นอาจจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราจบเหตุการณ์ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติน้องคนไหนที่ขับรถเวลาเราขับรถไปเนี่ยเวลาเราทำผิดกฎจราจรปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นทันทีทันใดใช่ไหมคะถ้าเราไปจอดรถในที่ห้ามจอดเราก็ทำผิดกฎถูกไหมคะเงื่อนไขก็คือเราทำผิดเพราะว่ามันมีกติกาของมันอยู่อันนั้นก็คือเกิดทันทีทันใดบทเรียนอาจจะเป็นเรื่องที่เก็บสะสมข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตบางบทเรียนมันไม่ได้เกิดขึ้นแป๊บเดียวแต่มันเรื่องของการเป็นการสะสมความรู้สะสมเหตุการณ์จนมันมาถึงจังหวะที่มันสุกงอมันถึงเกิดปัญหานะคะอันนั้นก็เป็นจำแนกตามระยะเวลา อีกแบบนึงก็อาจจะเป็นจำแนกตามบุคคลแต่ละคนมีบทเรียนไม่เท่ากันอย่างที่พี่พูดถึงบทเรียนของกลุ่มของทีมงานอันนี้ก็จะต้องมีคนที่เกี่ยวข้องหลายคนถูกไหมคะบทเรียนของโครงการอันนี้ก็ยิ่งเยอะจนไปใหญ่นะคะเพราะเวลาที่มันมีบทเรียนหลายแบบเนี่ยวิธีวิทยาที่ใช้ในการถอดบทเรียนมันจริงต้องแตกต่างกันไปด้วยบทเรียนของคนคนหนึ่งอาจจะใช้เทคนิคการถอดบทเรียนแบบหนึ่งบทเรียนของกลุ่มของทีมงานหรือโครงการอาจจะให้เครื่องมือการถอดบทเรียนอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกวิธีการแบบไหนที่จะเหมาะสม
พวกเราคงเคยได้ยินคำว่า KM ใช่ไหมคะ KM คือการจัดการความรู้การถอดบทเรียนเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดการความรู้ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าถอดบทเรียนเนี่ยเป็นการดึงความรู้ที่ฝังที่อยู่ในตัวบุคคลที่มันเป็นเรื่องของประสบการณ์ทำงานของบุคคลของทีมหรือของกลุ่มก็ตามจากที่มันเป็นประสบการณ์ทำงานที่เราเรียนรู้เรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยเราทำให้มันออกมาเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งเพื่อจะนำไปสู่การขยายผลได้ทีนี้ไอ้ความรู้ที่เกิดขึ้นนั่นแหละค่ะถ้าเราเอาความรู้นั้นที่เป็นบทเรียนของเรานั้นมาใช้ในการบริหารจัดการในการทำงานมันจะเรียกว่าเป็นเคเอนะคะการจัดการความรู้เนี่ยในที่พูดถึงพี่พูดถึงเรื่องเคเอ็มนะคะKM เนี่ยมันมีเป้าหมายของมันอยู่4ประการก็คือเป้าหมายเพื่อการบรรลุเป้าหมายของงานนะคะเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาองค์กรที่สำคัญบรรลุความเป็นชุมชนที่เกื้ออาทรระหว่างกันในการทำงานเพราะการที่เรามีบทเรียนเราเอาบทเรียนนั้นไปใช้ในการทำ KM บริหารจัดการไปใช้ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานนะคะมันทำให้เรามีการสื่อสารกันมากขึ้นเพราะกระบวนการถอดบทเรียนเนี่ยค่ะมันเป็นกระบวนการที่สื่อสารสร้างการสื่อสารด้วยการรับรู้ปัญหาคือการละกันนะคะประโยชน์ของการทำถอดบทเรียนเนี่ยที่จะพูดไปเร็วๆนิดนึงระยะสั้นก็คือปรับปรุงเทคนิคการทำงานนะคะผลการทำงานของโครงการดีขึ้นให้เรามีแนวทางในการขับเคลื่อนงานที่เป็นในทิศทางเดียวกันนะคะที่ผู้ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าคนในโครงเวลาเราพูดถึงบทเรียนในเรื่องลักษณะของกลุ่มหรือของโครงการเนี่ยมันมีคนเกี่ยวข้องเยอะใช่ไหมคะที่เวลาคนเกี่ยวข้องเยอะแน่นอนความเข้าใจในเป้าหมายแล้วก็ทิศทางแล้วก็วิธีปฏิบัติถึงแม้ว่ามันจะมีตัวอักษรที่พี่พูดกันเสมอว่าเราต้องทบทวนเป้าหมายตลอดเวลาเนี่ยเพราะบางครั้งปฏิบัติไปแล้วมันลืมหรือมันจำไม่ได้พอเราไปเจอเหตุการณ์อื่นขึ้นมามันก็จะหันเห็นความสนใจของเราถ้าไปนานๆเราก็ลืมไปแล้วเป้าหมายที่สุดแล้วมันคืออะไรบางครั้งเราไปทำงานกับชุมชนแล้วอินไปกับเขามากเนี่ยเป้าหมายของเราเปลี่ยนไปกลายเป็นเป้าหมายของที่ไปตามชุมชนซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ผิดแต่มันไม่ได้ตอบเป้าหมายของการเราเพราะนั้นตรงนี้ค่ะการมีการทบทวนการถอดบทเรียนกันบ่อยๆมันจะทำให้การขับเคลื่อนแนวทางเดียวกันนะคะแล้วก็ทำให้เรามีการทบทวนและทำความเข้าใจด้วยกันเองอยู่ตลอดเวลานะคะที่สำคัญถ้าเราถอดบทเรียนเร็วพอเรามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วเราถอดบทเรียนเร็วเนี่ยมันทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานได้ทันกับสถานการณ์นะคะสำหรับระยะกลางคนทำงานก็จะเกิดความเชื่อมั่นในการทำงานมากขึ้นและกล้าที่จะเผชิญปัญหามากขึ้นเราทำมาเราก้าวผ่านอะไรไปได้เราโตขึ้นเราเจอเหตุการณ์ที่มันซ้ำๆเหตุการณ์ที่เราเคยผ่านมาแล้วเราก็มั่นใจในการแก้ปัญหานั้นเพราะเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วใช่ไหมคะเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้เห็นงานที่ตัวเองพัฒนาขึ้นมันดีขึ้นใช่ไหมคะหลังจากเอาบทเรียนไปใช้นะคะสำหรับระยะยาวเนี่ยค่ะเชื่อว่าถ้าเรามีการถอดบทเรียนเรามีปฏิบัติการที่ดีแล้วเราสกัดออกมาเป็นบทเรียนแล้วเนี่ยค่ะมันจะเกิดต้นแบบการทำงานที่ดีนะคะเกิดการพัฒนายุทธศาสตร์การทำงานระยะต่อไปจากบทเรียนที่เราทำกันมานะคะแล้วก็เข้าใจปัญหาอย่างเป็นระบบแล้วก็เกิดรูปแบบกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสิ่งที่พี่จะถามพวกเราก็คือเราคาดหวังการใช้ประโยชน์จากการถอดบทเรียนระยะไหนระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวถ้าเราคาดหวังผลถึงระยะยาวเราก็จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่นี่อันนี้และใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอให้มันเป็นนิสัยของเรานะคะเป็นวิธีการทำงานของเราถ้าเราแค่คาดหวังระยะสั้นอาจจะทำครั้งเดียวเรียนรู้ครั้งเดียวแล้วก็จบอาจจะไม่ได้ทำต่อก็ขึ้นอยู่กับพวกเราอะนะคะว่าเราอยากได้แบบไหนถ้าเอาแค่สั้นๆทำครั้งนึงก็เรียนรู้แค่ผ่านๆแต่ถ้าหวังประโยชน์การทำงานในเชิงเป็นระบบระยะยาวก็ควรจะทำให้มันเป็นกิจวัตรตามความเหมาะสมกับช่วงเวลาด้วยนะคะผมไม่ได้หมายถึงว่าทุกครั้งต้องถอดบางครั้งอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ในบางช่วงเวลาหัวใจหลักสำคัญของการถอดบทเรียนมันอยู่อย่างนี้ค่ะว่าสูงสุดของมันคือเรื่องของการแบ่งปันความรู้แต่ก่อนที่จะไปสู่การแบ่งปันความรู้ได้เราต้องเห็นผลประโยชน์ร่วมกันก่อนนะคะสร้างความไว้วางใจนะคะแล้วก็มีการแบ่งปันเป็นแรงจูงใจเรื่องการให้รางวัลเรื่องความชมเชยในระหว่างการทำงานมุ่งหวังการเรียนรู้ก็ที่สุดก็คือการแบ่งปันความรู้นะคะอันนี้พี่ว่าจะถามเสมอถามทุกเวทีเราคิดดูนะว่าจริงไหมถ้าเมื่อเราแข่งขันเมื่อไรการแบ่งปันจะหายไปใช่ไหมคะเราจะแบ่งปันแก่คนที่เรารักเราจะบอกความจริงกับคนที่เราไว้ใจถ้าน้องเชื่อว่าคำกล่าวนี้เป็นจริงอันนี้คือพื้นฐานการถอดบทเรียนค่ะแบ่งปันไว้ใจนะคะแล้วก็บอกความจริงนะคะตัวละครที่สำคัญในการถอดบทเรียน
ถ้าเป็นระดับชื่อโครงการนะคะอันนี้พูดถึงระดับโครงการเพราะเชื่อว่าเราจะมีคนเกี่ยวข้องเยอะก็คือจะต้องมีคนผู้จัดหรือคนผู้ประสานงานที่เกิดการจัดเวทีขึ้นจัดกระบวนการขึ้นแล้วก็ตัวละครถัดมาคือผู้ร่วมถอดบทเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ถ้าเราทำงานกับชุมชนแน่นอนคนในชุมชนต้องเข้ามาเป็นตัวละครหนึ่งของเราถูกไหมคะแล้วเราในฐานะผู้จัดการหรือผู้ประสานก็จะเป็นคนหนึ่งถ้าโครงการไหนมีการสร้างอาสาสมัครอาสาสมัครก็เป็นตัวละครหนึ่งของเราคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยกับตัวโครงการนะคะแล้วก็ผู้อำนวยความสะดวกและผู้ช่วยกระบวนการถอดบทเรียนนี่มันเป็นเรื่องของการสกัดความรู้นะคะจะต้องมีฟังเป็นการทำโจทย์ชวนคุยที่สำคัญต้องบันทึกเพราะมิฉะนั้นเวลามันพูดออกมาแล้วไม่ขาดการบันทึกเนี่ยความรู้มันก็จะหายไปนานไปเราก็ลืมนะคะพวกเราทำงานเชิงวิชาการเรากำลังจะเป็นเชฟเอเจนต์การสร้างความรู้นี่จำเป็นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราแต่งกระบวนการพวกนี้ต้องมีการบันทึกบทเรียนนะคะแล้วก็ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยความสมควรบรรยากาศต้องไม่เครียดไม่กดดันเกินไปนะคะแต่ภายใต้ข้อจำกัดตรงนี้เวลาพวกพี่จัดพวกพี่มีข้อจำกัดเรื่องนี้เสมอเพราะจะต้องไปจัดในพื้นที่ที่เอาหลายๆคนมาเรียนรู้ร่วมกันซึ่งบางทีบรรยากาศอาจจะไม่เอื้อเท่าไหร่นักนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้พวกเราเวลาจัดในชุมชนบรรยากาศในชุมชนอาจจะเอื้อพี่พูดย้ำตรงนี้นิดนึงว่าเวลาพูดถึงผู้ร่วมถอดบทเรียนหลายคนมักจะถามว่าถ้าคนในโครงการมันเกี่ยวข้องกันเยอะมากเป็นร้อยอย่างเงี้ยเราจำเป็นต้องเอามาทุกคนไหมอาจจะไม่จำเป็นนะคะแต่ว่าต้องให้ครบทุกบทบาทสมมติว่าในโครงการนั้นเรามีแบบบทบาทกันถูกไหมคะบางคนเป็นผู้ประสานบางคนเป็นผู้ปฏิบัติบางคนเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มาให้ความรู้บางคนเป็นนักเรียนที่มาเรียนรู้กระบวนการนั้นก็คือถอดบทเรียนต้องเอาคนให้ครบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะแต่ไม่ครบทุกคนก็ได้นะคะถ้าคนน้อยทำได้ทุกคนก็จะดีเพราะมันเป็นเรื่องการสื่อสารแต่ว่าถ้าไม่มีข้อจำกัดเอาแค่ครบทุกฝ่ายมาเพราะจะเป็นต้องครบทุกฝ่ายเพราะเนื่องจากว่าเวลาเราถอดบทเรียนกันอย่าลืมว่าเวลาเราทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเรามักจะมุ่งเป้าที่งานของเราขณะเดียวกันเนี่ยเราอาจจะไม่เรียนรู้งานของเพื่อนการถอดบทเรียนได้ทำให้ทุกคนมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนรับฟังกันมันก็จะทำให้เห็นภาพรวมของทั้งโครงการบางทีเราอาจจะโกรธเพื่อนสมมติว่าพี่พบเห็นเสมอว่าเวลาทำโครงการใหญ่ๆไม่ใหญ่ก็หรือไม่ใหญ่ก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมักจะมีปัญหากับเจ้าหน้าที่การเงินเสมอเพราะว่าคือการเงินเขาต้องรักษาระเบียบแล้วพี่กล้าพูดเลยว่าหนูไปค้านเขาไม่ได้เพราะระเบียบมันคือกฎหมายมันคือข้อบังคับถ้าเราทำผิดมันคือความผิดทั้งหมดซึ่งหัวหน้าโครงการต้องรับผิดชอบทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการเงินเขาจะเคร่งครัดจนเราเมืองเหมือนเขาจับผิดเราทำไมเขาไม่เอื้อประโยชน์ให้กับเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีเวทีมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยพี่เชื่อว่าถ้าเขาเข้าใจปัญหาของเราเราเข้าใจเงื่อนไขของเขาข้อจำกัดของเขามันช่วยให้เราผ่อนหนักเป็นเบาแล้วก็ช่วยหาทางในการแก้ปัญหาร่วมกันการนั้นก็อาจจะผ่อนผันบางเรื่องให้เรายืดระยะเวลาให้เราหลังจากที่รู้ว่าเรามีข้อจำกัดอะไรขณะเดียวกันเราเองก็จะต้องช่วยเขาเหมือนกันว่าเราจะทำยังไงให้หลักฐานมันถูกต้องอันนี้พี่พูดธรรมชาติของโครงการค่ะไม่ห่วงไม่ต้องห่วงของการเป็นแต่คนทำงานทะเลาะกันเสมอนะคะทีนี้ลองดูวงจรของโครงการนิดนึงนะพี่จะแบ่งโครงการเป็น3ระยะละกันสั้นๆนะคะก็คือเมื่อเริ่มต้นเมื่อระยะระหว่างการปฏิบัติแล้วก็เมื่อสิ้นสุดโครงการวงจรจะเป็นประมาณ3ระยะประมาณนี้คือเมื่อเริ่มต้นโครงการเนี่ยเทคนิคที่เราใช้เรื่องการถอดบทเรียนก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้กับเพื่อนนะคะแลกเปลี่ยนกับผู้รู้เหมือนเราจะเห็นมักจะเห็นชุมชนที่เป็นเรียนรู้แต่ต้นแบบอื่นใช่ไหมคะสมมติว่ามีชุมชนต้นแบบเช่นในเรื่องของการทำสวนการเรียนรู้ที่ใดที่หนึ่งที่ทำได้ดีเกิดชุมชนเราอยากทำสวนการเรียนรู้บ้างแล้วเราไม่มีประสบการณ์เลยก่อนที่จะเริ่มต้นเราอาจจะไปดูงานของคนที่เขาทำเก่งๆไปเรียนรู้จากเขาแล้วก็เอามาใช้จุดตัวแบบที่เรียนรู้ทำในของชุมชนของเรานะคะอันนี้คือเรียนรู้เมื่อเริ่มต้นโครงการแล้วเมื่อระยะระหว่างการดำเนินงานโครงการนะคะมันก็จะมีเครื่องมือหลายตัวเหมือนกันเช่นการสะท้อนกลับทันทีหรือเราเรียกว่า AR After Action Review นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตัวนี้กันอันนี้จะทำเมื่อจบกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งกิจกรรมในครั้งต่อไปหรืออาจจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าการประเมินแบบเสริมพลังก็เป็นการทบทวนการงานที่ผ่านมาแล้วก็วางแผนในระยะต่อไปอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ระหว่างโครงการหลังจากนั้นเมื่อถึงช่วงสิ้นสุดโครงการก็อาจจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า Retrospect นะคะว่าเราจะทำอะไรให้มันแตกต่างไปจากเดิมหากเราจะต้องทำโครงการนี้ซ้ำอีกในอนาคตนะคะ
ือถ้าเราเรียนรู้วงจรพวกนี้ค่ะเราก็จะมีวิธีใช้การสอบเรียนที่แตกต่างกันอย่างที่พี่พูดไปตอนต้นแล้วว่าบทเรียนมันมีหลายแบบถ้าเราแบ่งตามช่วงเวลามันก็จะมีบทเรียนแบบนึงเครื่องมือแตกต่างแบบนึงใช่ไหมคะแบ่งตามบุคคลแบ่งกลุ่มตามกลุ่มเป้าหมายก็จะมีเครื่องมือที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันค่ะระยะเวลาของโครงการนั้นเป็นการแบ่งตามช่วงเวลากับเนื้องานมันก็จะมีเครื่องมือที่แตกต่างกันได้ด้วยเมื่อกี้พี่พูดไปบ้างแล้วเหมือนกันถอดบทเรียนจากการเรียนรู้จากเพื่อนก็คือการไปดูงานหรือการไปแลกเปลี่ยนกับคนรู้หรือถ้าเราเป็นลักษณะของไม่ได้อยากไปชุมชนก็ได้เราจะอยากทำโครงการที่เหมือนที่เพื่อนเคยทำเราก็ไปเรียนรู้จากคนที่เขาเคยทำอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้จากเพื่อนนะคะการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการเดี๋ยวพี่ค่อยลงรายละเอียดนะบทถอดบทเรียนเมื่อสิ้นสุดโครงการการถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่องอันนี้พวกเราจะเคยชินกับการถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่องค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะที่เรียกว่า story telling เราพูดถึงแรงบันดาลใจว่าทำอะไรยังไงดีไม่ดีทำแบบนี้เพราะอะไรการสร้างแรงจูงใจอันนี้ story telling เห็นเยอะในสังคมแล้วก็บันทึกแบบเรื่องเล่าก็จะมีเยอะนะคะแล้วก็การถอดประเด็นจากการประเมินผลตามตัวชี้วัดอันนี้ก็จะมีเทคนิคอันนึงอันนี้ค่อนข้างจะเป็นวิชาการนิดนึงเพราะว่าจะทำไอ้เครื่องมือตัวนี้ได้เนี่ยโครงการต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนแล้วเรามาประเมินตามตัวชี้วัดแล้วก็ถอดประเด็นจากไอ้การที่เราประเมินนะคะอีกอันนึงที่พี่มักจะใช้กันบ่อยการถอดประเด็นจากการประเมินเสริมพลังเพราะเทคนิคอันนี้จะค่อนข้างสนุกแล้วก็ทุกคนจะมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะแต่วันนี้จะยังไม่ให้เราใช้ตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวระยะกลางอาจจะมีเติมเครื่องมือพวกนี้เพิ่มให้นะคะอันนี้ค่ะพี่จะลงรายละเอียดตัวเทคนิคเครื่องมือนิดนึง อย่างการเรียนรู้จากเพื่อนพี่ใช้ภาษาพวกเราแล้วพวกเราแข่งกีฬาเนาะมันจะมีทีมเย้ากับทีมเยือนใช่ไหมคะสมกรณีที่เราต้องเป็นทีมเย้าเราก็จะมีความรู้ของเราถูกไหมทีมเยือนที่เข้ามาเขาก็จะมีความรู้ของเขาแล้วเวลาเรามาเจอกันเรามาแลกเปลี่ยนกันเวลาการเรียนรู้จากเพื่อนเนี่ยพี่ได้หมายความว่าเราไปเอาความรู้จากเพื่อนอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องเตรียมตัวของเราไปแลกกับเขาเหมือนกันว่าถ้าเราจะทำเรียนรู้จากเขาเช่นเราจะเรียนรู้เรื่องการทำสวนการเรียนรู้เราก็ควรจะต้องมีข้อมูลของเราเป็นเหมือนกันว่าข้อมูลบริบทเชิงพื้นที่อะไรทั้งหลายของเราเนี่ยมันเหมาะสมกับการจัดทำหรือไม่เราไปแลกเปลี่ยนกับเขานะคะมันก็จะเกิดชุดความรู้ขึ้นมาเป็นเรื่องรู้เขารู้เราก็เป็นความรู้ใหม่ถูกไหมคะคือถึงแม้ว่าพี่จะเป็นทีมย่าแล้วน้องๆมาเยือนพี่มาเรียนรู้จากพี่ก็เก็บเกี่ยวความรู้จากพวกน้องๆได้เช่นเดียวกันน้องๆก็มาเก็บเกี่ยวความรู้ของพวกพี่ไปมันก็จะเกิดความรู้ที่มันแตกต่างจากความรู้ที่เรามีมันก็จะได้ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นนะคะพี่จะพูดเทคนิค AR กับ Resource Space ไปพร้อมกันเพราะ2เทคนิคนี้ใช้เหมือนกันแต่ต่างเรื่องระยะเวลานะคะภาพรวมจะเป็นอย่างนี้ค่ะว่า AR เนี่ยสมมติว่าในโครงการเรามีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติหลายๆครั้งใช่ไหมคะเช่นปฏิบัติครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ไล่ไปแต่ละครั้งของการปฏิบัติเนี่ยเมื่อจบกิจกรรมครั้งที่1เราควรจะมีการทบทวน AR กันเพื่อที่ว่าจะไปวางแผนในการทำกิจกรรมครั้งที่2กิจกรรมในที่นี้หมายถึงกิจกรรมลักษณะเดียวกันนะคะเช่นสมมติว่าเราในโครงการเรามีการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะมาเป็นอาสาสมัครสัก5ครั้งในโครงการเรา5ครั้งสมมตินะคะเหมือนการทำค่ายเนี่ยถ้าเรามีสัก5ครั้งเนี่ยเวลาจัดค่ายครั้งที่1จัดเสร็จแล้วเนี่ยเราลองทบทวนดูซิว่าไอ้ที่เราจัดค่ายครั้งที่1มันมีปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างไรเพื่อที่ว่าพอจะจัดครั้งที่2เราจะได้เอาข้อพ้นครบหรือบทเรียนที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงครั้งที่2เพื่อไม่ให้มันเกิดซ้ำพอจบครั้งที่2เราก็ต้องทบทวนใหม่เพราะอย่างที่ว่าพอครั้งที่1เราทำไปเราออกแบบไว้แบบนึงพอครั้งที่2เนี่ยเรามีบทเรียนจากครั้งที่1เรามาปรับปรุงแล้วใช่มั้ยคะเราก็ต้องทบทวนอีกว่าไอ้ที่เราปรับปรุงนั้นมันได้ผลจริงไม่ได้จริงแล้วมันจะมีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นหรือไม่ก็ทบทวนใหม่เพื่อที่ว่าจะเอาใช้บทเรียนครั้งที่2ไปใช้ปรับปรุงในการทำงานครั้งที่3นะคะAR เนี่ยจะมีประโยชน์มากเมื่อทำในช่วงต้นจะไม่มีประโยชน์ถ้าเราไปทำในช่วงครั้งท้ายๆที่พูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเรามีกิจการ5ครั้ง5ค่ายเนี่ยครั้งหนึ่งครั้งที่2เราควรถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ถูกไหมคะแต่พอเราไปทำครั้งที่4ครั้งที่5แล้วเราไปถอดแค่ครั้งที่4เนี่ยมันปรับปรุงได้แค่หนเดียวคือครั้งที่5หรือถ้าเราไปทำครั้งที่5ยิ่งไม่มีประโยชน์เลยเพราะเราไม่ได้นำไปสู่การปรับปรุงครั้งต่อไปแล้วเพราะกิจกรรมมันจะไม่มีแล้วถูกไหมคะเพราะนั้น AR ต้องทำตอนต้นให้ผลเร็วสะท้อนผลเร็วที่ถ้าเราทำเร็วเนี่ยกิจกรรมครั้งที่3ครั้งที่4มันจะดิ่งแล้วล่ะแล้วมันจะไม่ค่อยเกิดปัญหาละเพราะเราทำปรับปรุงมาตั้งแต่ครั้งที่1ครั้งที่2แล้วนะคะทีนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆโครงการของเราเริ่มต้นสมมติประมาณ6เดือนเดือนที่1เราทำค่ายครั้งแรกเราถอดบทเรียนแล้วเราไปปรับปรุงค่ายครั้งที่2ใช่ไหมคะอาจจะทำแค่2ครั้งหรือ3ครั้ง
แล้วเราก็จบไปเราก็เก็บบทเรียนเอาไว้พอเมื่อสิ้นสุดโครงการเนี่ยค่ะเราลองมาทบทวนภาพรวมของการจัดค่ายเราทั้งหมดทีได้ไหมว่าที่ผ่านมาตลอด5ครั้งเนี่ยเราพบบทเรียนอะไรสำคัญบ้างจากการทำงานทั้งโครงการแต่ยังรู้ว่าเราก็จะมีบทเรียนที่เราเก็บรายทางมาบ้างแล้วใช่ไหมคะซึ่งจะมาเป็นไกด์ในการทบทวนให้กับเราบทเรียนในลักษณะของการถอดบทเรียนแบบ AAR ที่เป็นถอดบทเรียนหลังกิจกรรมนี่แหละค่ะมันจะมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงโครงการของเราเองถูกไหมคะภายในโครงการของเราเองแต่ retrospect เมื่อตอนจบโครงการบทเรียนนั้นจะมีประโยชน์กับการทำโครงการใหม่ในครั้งต่อไปจะไม่ได้มีประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการแล้วเพราะโครงการเราจบไปแล้วแต่บทเรียนนี้จะเอาไปใช้สำหรับคนอื่นที่อยากเอาบทเรียนแบบหรือเอาโครงการแบบนี้ไปทำเขาจะต้องพึงระมัดระวังอะไรบ้างโดยมีตัวอย่างในบทเรียนของเราใช่ไหมคะหรือถ้าเราจะต้องทำโครงการแบบนี้ซ้ำอีกในปีต่อไปบทเรียนของปีแรกนี่แหละค่ะจะมีประโยชน์ต่อการวางแผนในปีที่สองนะคะมันจังหวะการใช้มันจะแตกต่างกันพี่ให้หลักคิดก่อนแล้วพี่กำลังจะลงค่าน้ำหนักเวลาเราถอดบทเรียนเนี่ยค่ะมันจะมีคำถามของการถอดบทเรียนหลักๆอยู่ประมาณ4ข้อไม่ว่าหนูจะใช้เทคนิควิธีการไหนคำถามนี้เป็นคำถามหลักนะคะแต่คำถามมันจะปรับเปลี่ยนไปตามเนื้องานนะคะค่าแล้วมันจะมีค่าน้ำหนักด้วยของการถอดบทเรียนคำถามของการถอดบทเรียนอันแรกก็คือภาพความสำเร็จคืออะไรอะไรคือสิ่งที่เราคาดหวังเพราะนั่นคำว่าภาพความสำเร็จมันจะแตกต่างกันไปถูกไหมคะถ้าเราพูดถึงว่าการจัดกิจกรรมค่ายคำถามของมันก็คืออะไรคือภาพความสำเร็จของการจัดกิจกรรมค่ายเราหวังจะให้เกิดอะไรถ้าเราพูดถึงการถอดบทเรียนเรื่องการสร้างอาสาสมัครโจทย์คำถามก็จะเปลี่ยนไปว่าภาพความสำเร็จของการสร้างอาสาสมัครคืออะไรเพราะฉะนั้นคำถามหลักคือภาพความสำเร็จแต่ประเด็นมันจะแตกต่างไปตามเนื้องานใช่ไหมคะนี่คือคำถามที่หนึ่งต้องตั้งเป้าก่อนว่าอะไรคือภาพความสำเร็จหรืออะไรคือสิ่งที่เราต้องการให้เกิดเช่นเดียวกันเดี๋ยววันที่ถอดบทเรียนพี่ก็จะถามน้องว่าโครงการที่น้องทำน้องต้องการให้เกิดภาพความสำเร็จอะไรอะไรคือเป้าหมายที่อยากให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วคำถามที่สองถัดมาเรามีภาพความสำเร็จเรามีภาพฝันที่เราอยากให้เกิดแล้วภาพที่เราคาดหวังจะให้เกิดแล้วแล้วที่เกิดขึ้นจริงมันคืออะไรมันก็จะต่างไปตามเนื้องานเช่นเดียวกันใช่ไหมคะพอได้คำถามที่สองแล้วข้อที่สามที่พี่บอกเป็นเรื่องสำคัญเวลาถอดบทเรียนอันนี้คือสิ่งสำคัญมากอะไรคือเงื่อนไขเงื่อนไขในที่คำถามมันก็คือทำไมถึงทำให้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นไปตามความคาดหวังอันนี้คือการอธิบายเงื่อนไขโอเคถ้ามันมีเงื่อนไขเกิดขึ้นแล้วว่าเราอธิบายสาเหตุได้แล้วว่าสาเหตุที่มันทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นไปตามความคาดหวังหรือมันไม่สำเร็จตามที่เราหวังนะแล้วมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นไหมคำว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะพี่มอนี่ค่ะมันคือคุณค่าของโครงการระยะหลังการประเมินโครงการหรือการทำโครงการก็ดีเรามักจะพบเสมอว่าเวลาตั้งเป้าไว้ว่าเราตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วเราทำงานไปจริงๆเรากำหนดเอาท์พุตไปอย่างนึงพอเราทำไประยะหนึ่งปุ๊บเนี่ยเกิดทำไปแล้วเนี่ยเอาท์พุตมันไม่ได้ตามที่เราหวังนี่แหละเราก็กังวลว่าเราจะตอบแรงทุนอย่างไรถูกไหมคะไอ้คำว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันคือมองในเชิงคุณค่ามันจะช่วยมาอธิบายว่าถึงแม้ว่าโครงการเราจะไม่สำเร็จตามที่เราตั้งใจแต่มันก็ได้สร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นนะสิ่งนี้มันเป็นคุณค่าที่มันอาจจะประเมินในเชิงการจับต้องในเชิงรูปธรรมไม่ได้แต่มันมีคุณค่าของการทำงานที่มันอาจจะมาช่วยลดความที่เป็นอุปสรรคลงมันช่วยเสริมให้โครงการมีคุณค่ามากขึ้นถึงแม้ว่าจะตอบเป้าหมายได้ไม่ตรงนะคะอันนี้คือเราต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรคือเงื่อนไขอะไรคือเงื่อนไขที่ทำให้โครงการไม่สำเร็จข้อที่สี่ที่สำคัญมากเราจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรเราจะมีข้อเสนอที่เจาะจงได้อย่างไรที่ปฏิบัติได้ที่จะนำไปสู่การปรับปรุงโครงการให้มันดีขึ้นแค่นี้เองค่ะถอดบทเรียนมีคำถามแค่นี้เดี๋ยวเวลาน้องไปจัดการถอดบทเรียนน้องจัดกระบวนการน้องก็ต้องออกแบบการตั้งคำถามดูมันไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายคือคำถามไม่ยากค่ะคำถามมันมีอยู่ 4-5 ข้อนี่แหละแต่ความยากอยู่ตรงที่การออกแบบกระบวนการออกแบบการจัดที่ว่าจะเอาใครมาเข้าร่วมออกแบบการตั้งโจทย์การทำบรรยากาศอะไรที่มันจะดึงประเด็นพวกนี้ออกมาได้ที่สำคัญก็คือน้องต้องคุมช่วงการทำโจทย์ให้ดีๆด้วยว่าค่าน้ำหนักของมันคำถามที่1กับคำถามที่2เนี่ยค่าน้ำหนักแค่ 25% เพราะให้ไม่เยอะเพราะอะไรคะ
พราะเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วเป้าหมายเรารู้อยู่แล้วถูกไหมคะชัดเจนมันไม่จำเป็นต้องพูดกันเยอะใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเราประสบการณ์เราผ่านมาเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ยากขึ้นมาก็คือหาสาเหตุสาเหตุข้อเดียว 25% 2ข้อแรกเนี่ยรวมกัน25ข้อเราประมาณ 12.5% เองนะคะพอข้อที่3ที่25ข้อสุดท้ายที่ที่สุด 50% มากกว่าเพราะการถอดบทเรียนนะคะมันมุ่งหวังการพัฒนาให้ดีขึ้นมันจำเป็นต้องมองที่อนาคตถูกไหมคะมันคำถามที่ว่าข้อเสนอแนะที่ปรับปรุงได้ข้อเสนอแนะที่เอาไปปฏิบัติได้เพื่อทำให้โครงการดีขึ้นอันนั้นสำคัญสำคัญมากนะคะแต่พี่พบเสมอว่าการถอดบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาหรือหลายๆคนที่ยังทำกันอยู่มักจะไปจบแค่1กับ2ที่มันจบตรงนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะพอเริ่มให้พูดถึงภาพความสำเร็จพูดสิ่งที่เกิดขึ้นจริงพูดไปพูดมาแล้วถ้าพูดการคุมคนจัดเวทีคนอำนวยความสะดวกในเวทีหรือฟ้าทำได้ไม่ดีเนี่ยมันจะกลายบทปัญหาค่ะผมพูดบทปัญหากันมากๆที่สุดมันทะเลาะกันแล้วมันไปไม่ถึงข้ออื่นอันนี้ต้องระวังพวกเราต้องระวังเรื่องนี้นะคะพยายามอย่าให้ใช้เวลากับข้อ1ข้อ2มากแล้วถ้าจะให้มันเกิดขึ้นมากเนี่ยข้อ2ควรจะให้ชัดเจนนะคะถ้ามันจะเป็นต้องพูดเยอะเนี่ยแต่อย่าต้องคุมเวลาดีๆว่าอย่าให้มันเกิดเมื่อไรที่เริ่มบ่นปัญหาหรือเมื่อจะกระทบกระแทกกันเมื่อไหร่ต้องหยุดหรือต้องหาวิธีการที่จะต้องหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนั้นเพราะอย่าลืมที่ว่าเวลาทำงานไปแล้วเนี่ยคนบางคนมันเก็บสะสมความอึดอัดความขัดข้องใจในการทำงานซึ่งมันผสมกันมาไม่เหมือนกันนะคะยิ่งคนเยอะจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ต้องระวังนะคะแล้วอีกอันนึงที่เราพยายามให้พูดสิ่งดีๆมากๆเนี่ยค่ะตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของการเสริมแรงใจพอพูดถึงสิ่งดีๆปุ๊บอะไรที่มันเป็นเรื่องครุกรุ่นมันก็จะลดลงนะคะว่าตรงนี้ต้องคุมบรรยากาศก็ฝากน้องๆเหมือนกันว่าถ้าน้องๆจะต้องไปจัดกระบวนการเรื่องถอดบทเรียนนะคะพยายามเน้นในข้อ3ข้อ4เยอะๆนะคะโดยเฉพาะข้อ4เพราะมันหมายถึงว่าอนาคตเราจะต้องปรับปรุงโครงการต้องประสบกับการทำงานที่ผ่านมาแล้วมันมีปัญหามีอะไรอนาคตมันต้องแก้นะคะแล้วก็มุ่งเน้นที่ว่าข้อเสนอที่ว่านี้ที่เจาะจงที่นำไปปฏิบัติได้เนี่ยคงไม่ได้เป็นข้อเสนอที่เราไม่พบเสมอเวลาทำงานหรือถอดบทเรียนเนี่ยถ้าเป็นทำงานกับหน่วยราชการหรืออะไรก็ตามมักจะมีข้อปัญหาข้อเสนอเนี่ยเรื่องขาดคนขาดเงินขาดวัสดุตรงนี้น้องไม่ต้องไปพูดถึงเลยเพราะยังไงก็แก้ไม่ได้เลือกข้อเสนอที่มันสามารถทำได้ทำได้ด้วยตัวเราเองด้วยชุมชนเราเองด้วยคนที่ทำงานกันเองเพราะถ้าเราไปแก้คนอื่นไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะกระบวนการถอดบทเรียนแบบนี้มันเป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งจากภายในเน้นการแก้ปัญหาเน้นข้อเสนอที่เป็นไปได้จริงหลายเรื่องเราไม่มีทางกลับไปแก้มันได้เพราะนั้นต่อให้ทุ่มเทความพยายามไปเท่าไหร่มันก็ไม่สำเร็จมันจะทำให้เราเกิดเบิร์นเอาท์ตัวเองด้วยท้อถอยหมดกำลังใจเพราะนั้นเลือกข้อเสนอที่มันเป็นไปได้ทำได้จริงแล้วค่อยๆปรับปรุงเป็นระยะถึงแม้ว่ามันจะไม่สำเร็จภายใต้การถอดบทเรียนครั้งเดียวแต่เราทำอย่างนี้บ่อยๆมันก็จะยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้อีกอันนึงคือการถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่องที่เรามักพบกันเสมอช่วงหลังๆที่เจอกันมากนะคะแต่พี่บอกนิดนึงค่ะว่าการถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่องที่มันจะมีคุณค่าจริงๆนะคะอาจารย์พี่ที่เขามักจะเปรียบว่าถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่องอะค่ะควรจะถอดจากสมภารไม่ใช่เนน้อยนะเข้าใจนะคะเพราะสมภารนี่มีประสบการณ์เยอะมีความรู้ฝังลึกเยอะการถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่องเนี่ยเขาจะสามารถให้รายละเอียดให้เงื่อนไขความสำเร็จให้ประสบการณ์อะไรดีๆเพราะว่าเขาผ่านการทำซ้ำผลิตซ้ำมาเยอะในตัวคนใช่ไหมคะมันเป็นการดึงความรู้จากคนตัวบุคคลออกมาแต่การถอดบทเรียนจากเนน้อยที่ประสบการณ์ยังไม่มากถึงจะประสบความสำเร็จก็ดีเนี่ยสิ่งที่มันจะได้แน่ๆก็คือเรื่องของแรงบันดาลใจใช่ไหมคะแต่ถามว่าการไปประยุกต์ใช้เนี่ยก็ยังอาจไม่มั่นใจนักว่าเราจะเอาชุดความรู้ที่ดึงจากคนที่เล่าเรื่องให้เราฟังเนี่ยที่ประสบการณ์ยังไม่มากนักเอาไปใช้เนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีแต่แน่นอนการเล่าเรื่องการเล่าแรงบันดาลใจที่ดีๆเนี่ยมันเป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างนึงให้เราเกิดแรงบันดาลใจอยากทำอย่างเขาอยากทำแบบตัวแบบที่ดีแต่จะทำได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จอาจจะบอกไม่ได้ใช่ไหมคะทั้งนั้นถ้าเราจะต้องถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่องพี่เชื่อว่าน้องๆไปทำงานกับชุมชนแล้วอาจจะไปเจอปราชชาวบ้านปราชชุมชนที่มีความรู้ฝังลึกที่เก่งๆเราอาจจะไปถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่องเขาเล่าให้ฟังพี่เคยน้องๆเคยคงเจอผู้ปราชชุมชนที่ทำเรื่องเกษตรพอเพียงเยอะใช่ไหมคะแบบนั้นก็จะเป็นตัวแบบที่ดีให้เราได้แต่วิธีเล่าเนี่ยต้องให้เขาเล่าอย่างมันรู้สึกอยากเล่านะเล่าแบบปลดปล่อยแต่สำคัญก็คือผู้เล่าไปได้เต็มที่เล่าโดยอิสระ
แต่ความสำคัญอยู่ที่คนจับประเด็นค่ะถ้าเราเป็นคนที่เป็นคนไปถอดบทเรียนจากเรื่องเล่าเนี่ยเราต้องเก็บประเด็นได้เร็วนะคะแล้วก็ต้องมีการสกัดความรู้จากเรื่องที่เล่าไม่ใช่แค่เล่าผ่านไปแล้วก็จบเขาอาจจะเล่าเรื่องให้เราฟังได้เป็นถอดเทปออกมาแล้วเป็น10 20 30หน้าได้แต่สำคัญก็คือคนที่ไปถอดนะคะถ้าน้องเป็นคนไปสัมภาษณ์ไปถอดบทเรียนเนี่ยจะสกัดอะไรความรู้ออกมาต้องสกัดออกมาว่าที่เขาเล่าเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในเรื่องไหนเขามีวิธีคิดอย่างไรหลักของการเวลาที่ถอดบทเรียนที่จะใช้หลักในการในเชิงทฤษฎีจับอย่างเหมือนกันมันอาจจะหลายตัวแบบก็ได้แต่ตัวแบบหนึ่งที่ง่ายๆก็คือสมมติว่าเราจะดูว่าคนทำงานประสบความสำเร็จสิ่งที่ต้องการดูก็คือเขามีหลักคิดมีวิธีคิดอย่างไรในการทำเรื่องนั้นๆคอนเซ็ปต์นะคะมองคอนเซ็ปต์ของเขาว่าเขามองในเชิงคอนเซ็ปต์อย่างไรเช่นเขาบอกเขาทำเกษตรกรรมยั่งยืนวิธีคิดของเขาคืออะไรเขายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมเขาใช้ทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนใช่ไหมหลักคิดของเขานะคะเขาคิดเรื่องของความพอเพียงหรือเปล่าอันนี้คือแต่คนที่จะสกัดแบบนี้ได้แล้วก็ต้องมีความรู้เชิงทฤษฎีพอสมควรนะคะนี่คือตักการมองแบบนึงอันที่สองก็ดูเอ๊ะถ้าเขามีหลักคิดแบบนี้เขามีวิธีปฏิบัติอย่างไรมีการบริหารจัดการอย่างไรถอดออกมาสกัดออกมาว่าเขามีขั้นตอนการทำงานแบบไหนถึงทำให้เขาทำได้สำเร็จนะคะสองเรื่องหลักๆและที่สำคัญหลังจากนั้นก็คือมันมีการขยายผลมีการถ่ายทอดไหมที่จะนำไปสู่คนรุ่นอื่นอะไรที่เขาสามารถถ่ายทอดได้อะไรที่เขาเป็นเอกเป็นเก่งในเรื่องไหนอันนี้คือเรื่องของการสกัดความรู้ซึ่งกรอบในการสกัดความรู้เนี่ยไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับว่าน้องกำลังไปถอดบทเรียนแล้วเอามาใช้ในที่ติดไหนถ้าจะเอามาเรื่องของการใช้ตัวอย่างในการบริหารจัดการโครงการก็ถอดอย่างที่พี่ว่าแต่ถ้าหากจะมองเป็นเฉพาะบางเรื่องบางประเด็นก็ต้องตั้งกรอบในการสกัดด้วยว่าอยากจะสกัดเรื่องอะไรจะสกัดเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการเรื่องเดียวก็ได้ใช่ไหมคะหรือจะสกัดในเรื่องของการขยายผลก็ได้ที่เราต้องการเอามาใช้มันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เป้าหมายของการในการถอดบทเรียนนะคะอันนี้อาจจะยากนิดนึงเป็นการถอดบทเรียนอีกระบบติดตามประเมินผลโครงการอย่างที่พี่บอกว่าพวกนี้มันจะต้องมาจากการทำตัวชี้วัดถูกไหมคะสมมติโครงการใหญ่ๆโครงการเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีตัวชี้วัดชัดถ้าเป็นโครงการที่อย่างเช่นโครงการของสสส.ที่เป็นกลุ่มโครงการใหญ่โครงการเรื่องสุขภาวะที่เขาต้องมีระบบติดตามประเมินผลภายในติดตามประเมินภายนอกอะไรทั้งหลายเนี่ยโครงการจะต้องคอมมิตกับแรงทุนเลยว่าสมมติพี่เป็นเจ้าของโครงการแล้วพี่ขอทุนจากสสส.พี่จะต้องตกลงกับสสส.เลยว่าเมื่อจบ3ปีหรือจบ2ปีของโครงการเนี่ยพี่จะส่งมอบผลงานอะไรพี่จะวัดผลความสำเร็จของโครงการที่อย่างไรมันจะต้องมีตัวชี้วัดอยู่แล้วตัวชี้วัดเนี่ยมันจะมีเป็นเชิงระบบมีตั้งแต่เรื่องปัจจัยนำเข้ามีตัวชี้วัดในเชิงกระบวนการตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิตตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่เป็นปัจจัยภายนอกอันนี้คือการยิงระบบติดตามพอทำตรงนั้นเสร็จเราก็ไปทำตัวชี้วัดนั่นแหละค่ะเอามาถอดบทเรียนข้อมูลตามรายตัวชี้วัดแล้วประเมินว่าสมมติว่าเราให้คะแนนมันเป็น10คุณทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนประเมินในเชิงคะแนนแล้วก็ให้เหตุผลอธิบายแต่ตรงนี้ของเราพี่ว่าเราคงอาจจะไปไม่ถึงในเรื่องของการยิงระบบแต่ไม่แน่นะคะถ้าเป็นชุดโปรเจกต์ทั้ง7โครงการหลังๆถ้าน้องทำไปแล้วลองอาจจะลองก็ได้ลองทดลองไม่ว่าเราจะมาถอดบทเรียนด้วยวิธีการที่ดีเมื่อตอนจบโครงการลองดูนะคะเป็นการเสริมความรู้ของพวกเราไปในตัวโดยใช้ฐานจากการทำงานจริงแต่ตอนนี้พี่ยังไม่เห็นตัวชี้วัดของน้องชั้นนะคะเดี๋ยวเราทำไปแล้วเราปรับปรุงโครงการพอเราเห็นความก้าวหน้าเป็นระยะเราลองมาทัวร์แล้วลองมาวางระบบทีนึงเป็นการเพิ่มการเรียนรู้นะคะมันมีคำพูดประเมินภายในกับประเมินภายนอกอยู่ให้เป็นความรู้ไว้ประเมินภายในเนี่ยค่ะมันจะเป็นกลไกหรือเป็นเครื่องมือของผู้บริหารโครงการในการกำกับแล้วก็ให้ข้อมูลสะท้อนกลับพี่ยกตัวอย่างเช่นตอนที่ของเราเป็นชุดโครงการ Gen V ใช่ไหมคะมี SCB เป็นแหล่งทุนให้จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีถ้าโครงการเราเป็นโครงการเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยพวกเราอาจจะจัดบุคลากรหรือจัดโครงสร้างภายในชุดโครงการของเราขึ้นมาเป็นกลไกประเมินภายในกลไกประเมินภายในที่นี่หมายถึงเป็นทีมทำงานเดียวกับพวกเราแต่แบ่งบทบาทหน้าที่ออกไปทำเรื่องการติดตามโดยเฉพาะนะคะทำหน้าที่เป็นกลไกให้ข้อมูลสะท้อนแล้วก็ให้ข้อมูลสะท้อนกับทางมูลนิธิขณะเดียวกันก็สะท้อนกับคนทำงานด้วยเช่นถ้าสมมติพี่เป็นกลไกประเมินภายในของชุด Gen V พี่ก็จะเป็นเพื่อนกับน้องๆถูกไหมคะพี่เป็นทีมเดียวกับพวกน้องความสำเร็จของโครงการ Gen V ทีมประเมินภายในต้องรับผิดชอบด้วยเพราะงั้นเวลาพี่จะต้องให้คงถ้าพี่ต้องรับผิดชอบด้วยพี่ก็ต้องพยายามผลักดันให้โครงการของน้องเนี่ยมาตอบเป้าหมายมันเป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดไว้ก็จะต้องไป observe ไปดูกิจกรรมที่พวกน้องๆทำ
แล้วพอเห็นอะไรที่มันไม่เข้าท่าเข้าทางมันทำท่าจะไปผิดที่ผิดทางพี่ก็ต้องบอกผู้รับผิดชอบโครงการว่าเออมันจะทำท่าจะไปผิดนะเขาก็จะมาเตือนแล้วก็บอกให้เราปรับแต่คนทำหน้าที่ประเมินภายในจะไม่ได้ไปชี้หรือเป็นตำหนิพวกน้องโดยตรงแต่เขาจะพูดผ่านผู้บริหารมันเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารอีกทีนึงนะคะอันนี้คือพี่เป็นประเมินภายในให้กับโครงการเจนบีนะแต่ประเมินภายนอกเนี่ยหมายถึงว่าถ้า SCB เป็นคนสนับสนุนแหล่งทุนให้กับพวกน้องเขาจะมีชุดประเมินข้างนอกมาประเมินพวกเราความสำเร็จทีนี้เวลาคนภายนอกมาประเมินของเราเนี่ยเขาจะประเมินตามตัวชี้วัดค่ะว่าเรากำหนดส่งมอบผลงานอะไรประเมินภายนอกเขาก็จะมาดูแล้วว่าโครงการเราตอบเอาท์พุตเขาไหมตอบความสำเร็จนั้นไหมหรือเขาอาจจะทำประเมินว่าประเมินระหว่างโครงการก็ได้ประเมินภายนอกระหว่างโครงการว่าเออพอผ่านมา6เดือนแล้วดูทิศทางว่าโครงการนี้มันจะตอบเป้าหมายไหมเพราะโจทย์ประเมินภายนอกเนี่ยกับประเมินภายในจะต่างกันประเมินภายในเนี่ยต้องช่วยในการขับเคลื่อนโครงการให้ตอบเป้าหมายให้ได้เป็นกลไกสะท้อนให้กับผู้บริหารชุดโครงการซึ่งในที่นี้คือกรมบัญชีทองใช่ไหมคะเพื่อให้โครงการนี้มันตอบเป้าหมายให้ได้แต่ขณะเดียวกันประเมินภายนอกเนี่ยเขาจะมาดูว่าจะตอบว่าโครงการที่เราทำเนี่ยมันตอบเป้าหมายของแหล่งทุนไหมก็คือของมูลนิธิไหมนี่เปรียบเทียบให้ฟังประเมินภายนอกใช้เวลาการทำงานสั้นๆแต่เขาไม่ทำยาวแต่ประเมินภายในต้องอยู่ตลอดโครงการอันนี้พี่พูดเผื่อไว้เพราะว่าอนาคตน้องอาจจะไปเจองานแหล่งทุนใหญ่ๆที่ของสสส.โครงการต่อเป็นระยะหลังเนี่ยเขาต้องมีวิวอีกเรื่องประเมินภายในไว้ข้างในอ่ะเพราะไม่เช่นนั้นเขาจะไม่รับประกันว่าโครงการจะสำเร็จไม่สำเร็จการมีกลไกประเมินภายในมันเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งว่าโครงการจะมีเครื่องมือกำกับที่แท้ที่ดีนะคะอันนี้พี่พูดให้เป็นความรู้ไม่เฉยเฉยเดี๋ยวก็จะเลยเรื่องการขอบทเรียนออกไปโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ใกล้จะจบละเพราะเดี๋ยวจะให้น้องได้ทำจบขั้นตอนทั่วไปของการถอดบทเรียนเนี่ยค่ะมันจะมีอยู่ประมาณ4ขั้นตอนนะคะอันที่1คือการออกแบบและการวางแผนวางแผนในที่นี้น้องอาจจะต้องกำหนดว่าหนูจะใช้รูปแบบไหนในการถอดบทเรียนจะเลือกใช้เทคนิควิธีการแบบไหนนะคะซึ่งมันหมายถึงว่าจริงๆแล้วขั้นต่อไปก็คือพอเราเลือกเทคนิคเรากำหนดรูปแบบแล้วเนี่ยค่ะดำเนินการถอดบทเรียนการถอดบทเรียนมันก็จะมีให้เราเลือกอย่างละค่ะว่าเราจะถอดเฉพาะเชิงประเด็นหรือถอดทั้งโครงการการถอดทั้งโครงการเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้ามันจบแล้วเราถอดทั้งโครงการมันดีในแง่ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปถูกไหมคะแต่เชิงประเด็นเช่นสมมติว่าเราทำงานเราอยู่ในโครงการเราจะรู้ว่าอันไหนคือปัญหาอุปสรรคของเราเช่นสมมติเราทำมาปุ๊บเราพบว่าทำมาสามสี่เดือนเราพบว่ามันมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการละแต่โดยเนื้องานอาจจะไม่ได้มีปัญหาถูกไหมคะเรื่องการมีส่วนร่วมอาจจะไม่ได้มีปัญหาแต่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเราจะเลือกถอดเฉพาะบางเรื่องก็ได้ที่เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพื่อจะนำไปสู่การวางแผนพี่จะบอกว่าถอดบทเรียนไม่จำเป็นต้องทำทุกเรื่องที่จะพูดก็คือไม่ต้องทำทุกเรื่องนะคะทำเรื่องที่สำคัญที่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเพียงผู้สมัครเป็นจุดทางงานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการนะคะแต่ถ้าเรามีเวลาทำได้ทุกอันก็ดีแต่ว่าพี่รู้ว่าเราทำงานเราไม่มีเวลาที่จะทำได้ทุกเรื่องหรอกเรื่องประเด็นสำคัญนะคะจากนั้นเมื่อเราทำถอดบทเรียนแล้วต้องเผยแพร่ขยายผลด้วยค่ะมีการบันทึกมีการพัฒนาเป็นชุดความรู้เพราะไม่เช่นนั้นที่ถอดบทเรียนมาแล้วไม่มีทำบันทึกความรู้ไม่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีการติดตามผลติดตามผลในที่นี้หมายถึงการติดตามข้อเสนอที่เราถอดบทเรียนเรามีข้อเสนอในการทำงานถูกไหมคะแล้วก็เอาข้อเสนอนั้นไปปฏิบัติแล้วเรามีการติดตามผลขณะเดียวกันเราได้ชุดความรู้จากการถอดบทเรียนด้วยเราชุดความรู้ไปใช้สมมติว่าถ้าชุดความรู้กลุ่มโครงการของ อย่างเช่นกลุ่มต้นทำชุดความรู้ของโครงการของตัวเองออกมาเกิดมีคนอื่นเอาชุดความรู้ของเราไปใช้เราลองติดตามดูว่าไอ้ความรู้ที่เราถอดบทเรียนออกมานั้นที่มันใช้ได้จริงในโครงการเราคนอื่นเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันได้ผลไหมติดตามสื่อสารกันสักนิดนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ทำโจทย์ตอนนี้ก่อนที่จะลงโจทย์ต้องถามก่อนค่ะมีอะไรถามไหมสงสัยเรื่องเครื่องมือถอดบทเรียนไหมดูเหมือนไม่มีอะไรเลยการถอดเลยคือการตั้งคำถามทบทวนตัวเองแล้วก็คือการจัดกระบวนการเหมือนมาชวนคุยแต่สำคัญคือตั้งคำถามต้องตั้งให้ดีตั้งคำถามก็ไม่ง่ายนะคะตั้งให้ดีการออกแบบกระบวนการต้องให้ดีเรามักพบเสมอค่ะว่าคนทำถอดบทเรียนอะรู้เชิงเทคนิครู้อะไรเนี่ยไม่ผิดจำก็ได้หมดรู้ว่าตั้งคำถาม4คำถามแต่เวลาถอดบทเรียนน่ะมันต้องดูให้ชัดๆว่าเป้าหมายของการถอดบทเรียนแต่ละครั้งต้องการให้เกิดอะไรเราถึงจะมาดีไซน์ได้โจทย์ของการถอดบทเรียนโจทย์ของเวทีต้องชัดถึงจะออกแบบได้พี่พบเสมอพี่เคยไปถอดบทเรียนให้กับหน่วยงานไม่ใช่พี่คนเดียวไปกับทีมงานของพวกอาจารย์กันนะคะบางทีคนมาเป็นเยอะ
พี่ถามว่าอยากได้ความรู้อะไรเพราะอย่างเช่นตุ๊กตาของหน่วยงานสาธารณสุขหน่วยงานหนึ่งคนเนี่ยเขาจะหลากหลายมากใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีคนเฉพาะโครงการเฉพาะกลุ่มแล้วเฉพาะที่แตกต่างกันหลายกลุ่มหลายเรื่องหลายราวเขาก็อยากได้ทั้งสองอย่างอยากได้เฉพาะเรื่องในประสบการณ์เฉพาะเรื่องถ้าประสบการณ์เฉพาะเรื่องคนที่ถอดประเด็นก็คือคนที่ในโครงการที่เกี่ยวข้องถูกไหมคะแต่บางครั้งเขาไม่ได้ต้องการถอดประเด็นเฉพาะเรื่องเขาอยากได้ชุดโครงการเนี่ยว่ามันมีปัญหาเฉพาะเรื่องแบบไหนเช่นมันมีปัญหาเรื่องของวิธีคิดของการออกแบบโครงการไหมถ้ามันมีแบบนี้ปุ๊บดีไซน์เราต้องเปลี่ยนตัวละครเราต้องเปลี่ยนแทนที่จะคิดเป็นกลุ่มโครงการไม่ได้ละเราต้องจัดแบบคลัสเตอร์ในที่นี้คือ1กลุ่มต้องมีตัวแทนของทุกคนมาอยู่ในกลุ่มถูกไหมคะถ้าเราถอดประเด็นเฉพาะโครงการเราคนที่อยู่ในกลุ่มก็คือเฉพาะโครงการเราแต่ถ้าพี่เปลี่ยนโจทย์ใหม่ว่าวันนี้พี่ไม่ได้ถอดประเด็นเรื่องการจัดทำรายงานพี่ถอดประเด็นการทำงานของ Gen V ว่า Gen V มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนไหมพี่คงจะไม่ถอดเฉพาะชุมชนเดียวเรามี7โครงการถูกไหมคะพี่ต้องเอาตัวแทนทั้ง7โครงการมาอยู่ในกลุ่มเดียวเพื่อดูว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เราไปทำมันเจอปัญหาอะไรมันเชิงประเด็นนี่มันขึ้นเรื่องของดีไซน์นะคะว่าตรงเนี้ยคนที่จะไปทำเครื่องมือนี้ต้องเข้าใจในฐานคิดก่อนไม่ใช่แค่ไปตั้งคำถามแต่ต้องเข้าใจว่าโจทย์ของเราคืออะไรคือจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรให้ชัดเราถึงจะสู่การดีไซน์ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้อยากให้น้องเขาทดลองทำเวลาเราไปทำจริงพี่เห็นพวกเราเขียนในโปรเจกต์เอาไว้ทั้งหมดและทุกโครงการมีถอดบทเรียนหมดลองดูนะคะพี่อยากให้พวกเราไปลองทำเองกับชุมชนเบื้องต้นอาจจะเป็นการถอดเฉพาะของชุมชนตัวเองก่อนนะคะแต่ว่าขนาดเดียวกันมันมีถอดบทเรียนหลายระดับในระดับชุมชนน้องๆไปทำเองได้แต่ระดับชุดโครงการที่เรามาถอดร่วมกันเนี่ยน้องๆอาจจะต้องทำรวมกันในโจทย์อีกแบบนึงซึ่งจริงๆแล้วส่วนกลางคือตอนที่แอลดูแลส่วนกลางอยู่ใช่ไหมคะแล้วจะต้องเป็นโคนันกระบวนการถอดบทเรียนของส่วนกลางถ้ามันมีหลายระดับพี่อยากทดลองทำเองเพราะว่าพอเราทำเราจะเรียนรู้อุปสรรคแล้วก็บทเรียนของการที่เราไปถอดบทเรียนมันก็จะมีบทเรียนของเราเองอีกไม่ใช่บทเรียนเฉพาะการทำงานละบทเรียนที่เราไปถอดบทเรียนก็มีบทเรียนได้ไม่งงนะบทเรียนอีกระดับนึงของมันพี่จะเล่าให้ฟังคร่าวๆตอนที่พี่ไปทำงานใหม่ๆถอดบทเรียนอ่ะพี่ก็เจอปัญหาคือตอนที่ดูนี่เราก็เราเข้าใจแล้วนะแต่พอเราไปเชิญปัญหาจริงเราจะเจอปัญหาเยอะมากหนึ่งก็คือที่พบเสมอคือถ้าโจทย์เราไม่ชัดคำถามเราไม่ชัดเนี่ยคนในกลุ่มยิ่งหลายคนการตีความการให้ความหมายมีปัญหาที่พี่พูดเสมอเวลาเราตีความในคำพูดคำใดคำหนึ่งเนี่ยตีความไม่เหมือนกันเพราะนั้นโจทย์ต้องชัดนะคะเวลาเราตั้งโจทย์เนี่ยอย่าให้มันมีทางเลือกว่าโจทย์เป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนี้มันคุณจะไม่ได้คำตอบเดียวเช่นที่พูดที่หนึ่งเราบอกว่าเรากำลังจะหาปัญหาของชุมชนเราจะออกแบบทำโครงการกับชุมชนเราไปตั้งโจทย์ว่าอะไรคือปัญหาหรือความต้องการของชุมชนถ้าเราตั้งแบบนี้หนูตายเลยมันจะมีทั้งปัญหาและความต้องการปนกันอยู่ต้องอันใดอันหนึ่งให้ชัดปัญหาก็ปัญหาความต้องการก็ความต้องการเพราะบางทีปัญหากับความต้องการเนี่ยบางทีมันไม่ได้สอดคล้องกันเลยถูกไหมคะเราก็สมมติความต้องการมันมีเยอะไปหมดเลยแต่ละอะไรคือปัญหาจริงๆล่ะหรือความต้องการจริงๆล่ะก็คำถามต้องให้ชัดที่มันเคลียร์ชัดนะฝึกไว้เวลาตั้งคำถามต้องชัดประเด็นต้องชัดนอกจากนั้นประเด็นชัดเรื่องชัดละการเลือกใช้เครื่องมือก็ต้องชัดบางทีโจทย์ชัดอะไรชัดแต่เลือกใช้เครื่องมือผิดในที่นี้เช่นเรากำลังจะทำถอดบทเรียน AR แต่ไม่ใช่คำถามแบบ retrospect AR นี่มันทำเฉพาะกิจกรรมถูกใช่ไหมคะแต่เวลาทำ retrospect มันทำพาร์ทของโครงการทุกคำถามบางทีมันจะปนเวลาพวกเราทำงานเนี่ยมันจะมีความทับซ้อนกันอยู่ในตัวเราทำกิจกรรมด้วยเราดูภาพรวมทั้งโครงการด้วยถูกไหมคะว่าคำถามต้องชัดแล้ววิธีการเลือกต้องชัดว่าต้องมุ่งเป้าถ้าเราทำขอดกิจกรรมก็ต้องพูดถึงกิจกรรมบางทีพูดทำกิจกรรมพูดไปพูดมาเลยเถิดไปเป็นของตัวโครงการซึ่งบางทีประเด็นมันแตกแล้วบางทีมันจะไม่เฉพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นเรื่องการเลือกใช้เครื่องมือเหมือนกันนะคะลองฝึกไปแล้วเราก็จะรู้ต้องลองค่ะสำคัญต้องลองทำบ่อยๆจะทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นใหม่ๆพี่ก็จะทำแบบหน้ากระดาษแบบเหมือนเข้าแถวทำงานของอาจารย์สี่ข้อมาทำสี่ข้อออกแบบเป็นแบบแข็งตัวมากหลังๆพอเราทำบ่อยๆพอเราเจอสถานการณ์ปุ๊บเราจะปรับได้ทันทีเพราะบางทีเราเจอโจทย์ยากๆหรือเจอคนที่มาแบบที่เราไม่สามารถคาดการได้เราพร้อมที่จะต้องปรับกระบวนการตลอดเวลาบางทีเราตั้งใจว่าเราจะไปทำถอดบทเรียนให้เขาตั้งโจทย์มาให้เราแบบเราไปในเวทีปุ๊บเราออกแบบไว้แบบนึงพอเราไปเจอสถานการณ์ที่ต้องเปลี่ยนทันทีแต่ว่าประสบการณ์มันช่วยเราได้พี่เพิ่งไปทำให้กับของหน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมมาที่หนึ่งเขามีเครือข่ายเดิมเขาบอกว่าเขามีเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายเป้าหมายพื้นที่เชิงลึกที่เขาจะทำเรื่องรูปแบบสวัสดิการนะคะเขาเอามา10 กลุ่มพื้นที่เป้าหมายแต่พอพี่ไปคุยกันว่ามี40 กลุ่ม
แล้วพี่เตรียมคนไปแค่5คนเพราะเดิมเราคิดว่าเราจะทํา10กลุ่มกลุ่มละ2คน2กลุ่มคนมันดูแล2กลุ่มฟ้าที่จะลงไปช่วยปรากฏว่าพอมีเกินไปอย่างนั้นพี่ต้องทํายังไงมันต้องเปลี่ยนโจทย์ต้องปรับแต่ว่าคือเนื้อหาต้องอยู่ยังอยู่เราต้องได้เนื้อหาออกมาแต่กระบวนการเราต้องปรับโจทย์คำถามจะคล้ายกันแต่ว่าความเข้มข้นเชิงลึกกับเนื้อหาเนี่ยก็ต้องต่างออกไปบางทีมันต้องเป็นการแก้ปัญหาแบบนี้ค่ะเราจะเจอผู้นี้อยู่เสมอแต่ว่าสิ่งนี้ถ้าเราทำบ่อยๆมันจะช่วยให้เราปรับตัวเองได้ตลอดเวลาแล้วเราจะเห็นภาพเชิงระบบเกิดขึ้นที่สำคัญเราก็จะรู้เทคนิคว่าพอเราเจอปัญหานี้เราจะแก้ยังไงคนมาไม่ได้ตามเป้าเราจะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนวิธีการดีไซน์โจทย์ไม่เปลี่ยนแต่เราต้องดีไซน์การจัดกลุ่มใหม่แบบนั้นนะคะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาทีนี้มาเรื่องของเราวันนี้เราต้องมาทำรายงานความก้าวหน้าใช่ไหมคะแต่พี่จะให้น้องมีใบงานอยู่2ใบงานที่1นะคะเป็นเรื่องของการทบทวนตนเองก่อนทบทวนตนเองก็คือให้คิดถึงภาพรวมโครงการทั้งโครงการของเรานะคะว่าโครงการของเราคืออะไรแล้วก็วัตถุประสงค์อันนี้นี่ก็คือตัวโครงการใหญ่นะวัตถุประสงค์โครงการใหญ่เป้าหมายของโครงการอันนี้ก็คืออะไรคือสิ่งที่เราคาดหวังถูกไหมคะเป้าหมายเนี่ยคือสิ่งถ้าเทียบโจทย์ของประเด็นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการที่เกิดเป้าหมายแต่ตอนนี้พี่จะไม่ได้ถอดทั้งโครงการแต่อันนี้พี่จะโยนให้น้องเพื่อเป็นการทบทวนเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเราไปคิดกิจกรรมลอยๆโดยที่ไม่ได้เทียบผลกับโครงการสำคัญเวลาเราถอดทำรายงานความก้าวหน้าเราต้องทบทวนภาพของโครงการแต่ต้นเสมอนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเวลาทำกิจกรรมมันจะหลุดไปจากกรอบนะคะอันนี้ตัวนี้เป็นการทบทวนเพื่อเป็นหลักให้เรายึดมั่นว่าเรากำลังทำกิจกรรมภายใต้โครงการนี้นะชื่อโครงการคืออะไรวัตถุประสงค์คืออะไรเป้าหมายคืออะไรนะคะแล้วก็ข้อ3เนี่ยค่ะข้อ3ที่สำคัญก็คือให้น้องระบุกิจกรรมที่น้องทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงเมื่อเดือนมีนาอันนี้เพิ่งเริ่มเรียนสายแล้วก็จะถอดรายงานความก้าวหน้าถึงสิ้นมีนาใช่ไหมคะดูว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงมีนาทำกิจกรรมอะไรไปแล้วบ้างอันนี้คือแก้ทบทวนตัวเองนะคะจากใบงานตรงนี้จะเข้าไปสู่ใบงานที่2เรื่องของการถอดบทเรียนละกิจกรรมเริ่มต้นถึงมีนามีอะไรนะคะเอาแต่ละกิจกรรมมาถอดบทเรียนเลยค่ะว่าผลลัพธ์ที่คาดหวังหรือต้องการให้เกิดในแต่ละกิจกรรมที่ได้ทำไปแล้วเนี่ยคืออะไรสมมติว่าตั้งแต่เริ่มต้นถึงมีนาประมาณ3เดือนที่คิดว่าประมาณ3เดือนนึงอาจจะมากกว่านั้นก็ได้เรามีกิจกรรมทำไปแล้ว3กิจกรรมกิจกรรมที่1ก็คือการจัดทำฐานข้อมูลสมมตินะคะการทำประชาคมการค้นหาอาสาสมัครอันนี้สมมติแต่ละกิจกรรมต้องทำเขียนเป็นเขาเขียนให้พี่ให้ชัดเลยว่ากิจกรรมที่1ก็คือการทำฐานข้อมูลเนี่ยค่ะผลลัพธ์ต้องการให้เกิดอะไรนะคะกิจกรรมที่2เวทีประชาคมต้องการให้เกิดอะไรแล้วก็เรื่องของค้นหาสมัครต้องการให้เกิดอะไรอันนี้คือสิ่งที่คาดหวังเราค่อยไปดูข้อถัดไปก็คือในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงอ่ะมันเป็นอะไรได้ผลตามนั้นไหมได้มากได้น้อยอย่างไรถ้ามันได้ตามเป้าหมายหรือไม่ได้ตามเป้าหมายอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้มันได้ผลแบบนั้นนะคะผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายแต่ถ้ามันเป็นไปตามเป้าหมายเราก็เขียนไปได้ว่าเหตุที่มันทำได้ตามเป้าหมายก็เพราะอะไรเพราะหนึ่งเรามีแผนการทำงานที่ชัดเจนเรามีการชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆสาเหตุเงื่อนไขของความสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันคือเงื่อนไขตัวเดียวกันเงื่อนไขที่ทำให้มันสำเร็จได้ถ้ามันไม่มีเงื่อนไขมันเกิดขึ้นมันก็เป็นอุปสรรคไม่สำเร็จถูกไหมคะคือเงื่อนไขเวลาเราพูดถึงเงื่อนไขความสำเร็จหรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคในความเป็นจริงแล้วมันคือตัวเดียวกันแต่เรามักจะพูดถึงเงื่อนไขความสำเร็จเพราะมันดูแล้วฟังเขาดูดีเป็นเรื่องของแรงจูงใจเนาะมีสิ่งดีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเราจะปรับปรุงการทำงานอย่างไรให้ดีขึ้นในอนาคตนะคะระยะต่อไปไม่ต้องอนาคตระยะถัดจากนี้ไปดูเป็นช่วงสั้นๆก่อนก็ได้นะคะทำเสร็จตรงนี้แล้วก็สุดท้ายให้น้องเตรียมนำเสนอวิธีการนำเสนอเนี่ยค่ะจะให้น้องดีไซน์เทคนิคการนำเสนอของน้องเองแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์ไหนแต่โจทย์ที่พี่อยากได้ก็คือความเป็นมาของโครงการโดยสังเกตย่อๆนะคะแล้วก็ไอ้ที่เป็นเป้าหมายทบทวนใบงานที่หนึ่งเลยค่ะมานำเสนอเสร็จแล้วก็ดูผลการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลใบงานที่สองมาประกอบการนำเสนอก็คือนำเสนอไปงานที่1กับไปงานที่2นั่นแหละนะทีนี้นี่คือโจทย์ที่ให้ทำก่อนที่จะให้ลงกลุ่มมีอะไรสงสัยไหมโครงการใช่ไหมถึงโครงการแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่ค่ะตอนนี้ให้น้องทำแต่ละพื้นที่เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ทำชุดใหญ่เรารายงานของก็น่าเรารายงานรายโครงการถูกไหมคะซึ่งเดี๋ยวชุดใหญ่เนี่ยของแอมเขาประมวลจากของน้องๆ67โครงการได้
ทีนี้เนื่องจากพวกเรามานี่ครบปกติเวลาถอดบทเรียนนะคะเราคงไม่ได้ถอดคนเดียวถึงแม้เราจะรับผิดชอบโครงการคนเดียวถูกไหมคะในความเป็นจริงแล้วที่ดีที่สุดมันต้องเอาคนในชุมชนที่ทำร่วมกับน้องมาด้วยหรือทีมงานที่น้องไปสร้างที่เห็นหลายโครงการมีการสร้างทีมงานด้วยถูกไหมคะถอดบทเรียนจริงควรจะต้องเอาทีมงานของเรามาด้วยแต่เนื่องจากวันนี้เป็นการเรียนรู้เครื่องมือทดลองทำจากปฏิบัติการจริงบางส่วนเวลาถอดจริงๆน้องต้องไปทำกับทีมในชุมชนของตัวเองนะมันถึงได้ข้อมูลเพราะไม่ฉะนั้นเราจะรู้คนเดียวว่าเรากำลังจะปรับปรุงเราเห็นปัญหาแต่ชุมชนไม่เห็นปัญหากับเราด้วยเราต้องเอากลับไปทำกับชุมชนแต่วันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์ให้น้องร้องลองฝึกเพื่อลงไปทำจริงอีกทีนึงนะคะทีนี้เนื่องจากโครงการมันมีประมาณ6ใช่ไหมคะแอบของพี่มีประมาณ6 7ทีนี้มากันไม่ครบพี่จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะลองคิดซะว่าเราพี่เชื่อว่าทุกคนรู้เห็นโครงการทั้งหมดทำด้วยกันหมดอยู่แล้วทุกโครงการนะคะแต่ว่าพี่จะเอาคนหลักๆอยู่ในโครงการที่ตัวเองรับผิดชอบกลุ่มที่หนึ่งพี่ขอเป็นแก้วค่ะแก้วมาไหมต้นนะคะต้นมาต้นมานะคะต้นทำกับใครคะก็ทำกับแก้วกับแก้วไม่แล้วมีคนอื่นช่วยอีกไหมที่อยากให้เข้าไปรวมกลุ่มในการถอดบทเรียนแอมไปช่วยต้นได้ไหมคะแอมกับต้นอยู่ด้วยกันก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวพี่หายคนหนึ่งพี่จะให้ของต้นดูโครงการที่หนึ่งโครงการเกษตรอินทรีย์และตลาดสีเขียวของคลองโยงกับสีบูรพาใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เลือกว่าจะเอาโครงการไหนมาทดลองถอดบทเรียนนะคะอันใดอันหนึ่งถ้ามีเวลาจะทำทั้งสองโครงการก็ได้แต่ถ้าไม่มีเวลาเอาโครงการหนึ่งก่อนแล้วค่อยมีเวลาค่อยไปทำต่ออีกกลุ่มนึงจะมีบุ๋มค่ะมาไหมเอ็มไม่มาแล้วก็เล็กละคะได้แค่สองเนาะมันจะมีโครงการของพี่เชียงรากใหญ่ใช่ไหมคะที่ไปช่วยกับที่บองเงินก็ให้หนูเลือกนะเลือกกลุ่มที่3จะมีมิตรตั้มตั้มนานไหมครับบิวนุ่นนุ่นมาอันนี้อยู่ในการก็เลือกโครงการมาดูทีนี้ใครที่ยังไม่มีกลุ่มจะอยากรวมกลุ่มไหนให้เลือกต้องที่หัวใครไปคอมโยไปคอมโยไปก็จะมี3 3 2ใช่มั้ยคะกลุ่มนึงเสียสละอยู่2คนละกันนะเก่งจังเลย2 3 2เดี๋ยวพี่จะมีคนไปช่วยรวมกลุ่มให้จะมีพี่ดิเรกคนนึงนะคะพี่ดิเรกคะแนะนำตัวน้องนิดนึงพอดีน้องๆยังไม่รู้จักพี่ดิเรกจริงพี่ดิเรกอยู่ในทีมเดียวกับพี่แต่ว่าพี่ดิเรกตอนนี้กำลังเรียนปริญญาเอกที่มหิดลนะคะรุ่นน้องน้องพี่เราก็ไปช่วยมาหลายเวทีแต่ว่าที่ผ่านมาช่วงต้นไม่ได้มาเพราะติดงานอื่นนะคะก็หลังที่เขาจะลงมาช่วยเป็นระยะแล้วก็มีน้องเอียงจ้ะเอียงตอนนี้รู้จักแล้วมาหลายครั้งแล้วก็มีจะลงหรือจะพระจะลงดีคะได้ไหมคะแต่พระลงก็ได้แต่พระลงก็ได้เดี๋ยวให้พี่ช่วยเก็บประเด็นเนาะก็แบ่งสามกลุ่มเดี๋ยวก็น้องๆกระจายกันตามนะคะแล้วก็โจทย์นี่ใบงานหรือพี่ขึ้นให้ดูในเอกสารมีหรือเปล่าลูกชุดใหญ่ค่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่ขึ้นตรงนี้เอาไว้แล้วกันนะขึ้นเอาไว้แล้วเดี๋ยวพอใครเสร็จใบงานที่หนึ่งแล้วมาดูหน้าจอตรงนี้ก็ได้ก็ขอโทษทีแล้วก็น้องๆเอาตัวโครงการติดมาไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเอาที่พี่ส่งมาให้พี่เนี่ยพี่ปริ้นออกมาแล้วก็เอาไปดูแล้วก็ไปทวนกันอีกทีนึงแต่สำคัญก็คือพี่อยากให้ทวนตามที่เราเลือกได้ก่อนอย่าเพิ่งดูเอกสารมากนะเพราะงั้นเดี๋ยวมันกลายเป็นท่องจำมาตอบไอ้ข้อหนึ่งไม่เป็นไรแต่ข้อสองนี่ต้องคิดจากความจริงนะคะว่าเราทำอะไรไปนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีคำถามสงสัยหรือฟ้าที่อยู่ประจำจะช่วยตอบให้ว่าขั้นตอนอะไรคือทำยังไงนะก็จะเบรกก่อนไหมคะสิบนาทีแล้วเดี๋ยวคือพี่จะให้เวลาทำโจทย์เนี้ยไปจนถึงช่วงไปมาจ่ายเลยแล้วเราตั้งเวลากันในกลุ่มของเราเองนะคะตามสะดวกทันค่าแล้วขึ้นมาทำกันต่อคือทำช่วงนี้ไปพักหนึ่งก่อนช่วงต้นเนี้ยอาจจะทบทวนไปงานที่หนึ่งน่าจะไปได้เร็วกว่านะคะเราพักแล้วก็บ่ายขึ้นมาทำไปงานที่สองแล้วก็หลังจากนั้นก็จะให้เตรียมตัวนำเสนอนี่ต้องไล่ตามที่เราถอดบทเรียนกันนะคะแล้วพอถอดไปแล้วเห็นปัญหาอุปสรรคระหว่างการทำงานเราจะได้มาได้เปลี่ยนกันนะคะขนมอยู่ข้างหน้า